ีวิวคุมกระสุนนะครับปืนแต่งแรงความแรงกี่ชุดนะครับคุณบอสโอเคครับเอาปั่นลูกก่อนปั่นลูกก่อนอันนี้ก็คือรีวิวกลุ่มกระสุนปืน ENC 308นะครับที่แต่งแรง500นะ500บวกนะครับลูกที่ใช้นะครับเป็นลูกขนาด 0.25 กรัมนะครับแล้วก็ความแรงปืนมีความแรงอยู่540ครับโอเคนะครับวันนี้หลังร้านจะลดเยอะยิ่งครับก็เลยมาทะยิงเข้าตรงสแลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปทางนู้นนะครับทางนู้นเลยนี่ครับเห็นไหมครับโอเคยิงไปที่รถดีแม็กเลยนะครับรถเราเองนะเดี๋ยวผมมายิงนะยิงดีนะยิงข้างบนนะลูกมันยิงหมดละระยะที่ยิงที่ป้ายสแลมตัวนู้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับไม่ใช่4ประมาณ40เมตรนะครับแต่ตรงนี้ที่เรายิงตรงนี้เมื่อกี้นะครับตรงนี้ประมาณ25เมตรนะครับก็เป็นพื้นที่หลังร้านเนาะวันนี้ก็หลังร้านจะมีรถจอดเยอะนิดนึงนะครับแต่ตรงที่เรายิงไปตรงรถ D-Max เมื่อกี้มันเป็นรถของที่ร้านเราเองนะครับรับแผ่นกระดานตรงนู้นนะครับที่รถ D-Max จอดอยู่ตรงนู้นมันเป็นแผ่นกระดานที่เราทําไว้เพื่อทดสอบกระสุนนะครับนู่นนะเป็นของที่ร้านทำไว้นะเพื่อทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่าไปยิงรถเขานะรถเราเองนะโอเคนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเรารีวิวกลุ่มกระสุนให้นะครับ ENC 308เวอร์ชัน69นะแต่งแรง500บวกนะครับนอกจากภายในเราอัพดีแล้วเราก็อัพในส่วนของความแม่นยำด้วยนะครับวันนี้ทางร้านอินโฟมีการช่วยอยู่มีการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ